สดบันเทิงกาล่าเปิดตัวผาดำคำไอ้หาเรียกน้ำย่อยหม่ำตูมตามนุ้ยนำทีมชวนขำปอดโยกบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 10:36 น.สดบันเทิงกาล่าเปิดตัวผาดำคำไอ้หาเรียกน้ำย่อยหม่ำตูมตามนุ้ยนำทีมชวนขำปอดโยกเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ M Studio SSJ Entertainment 36 Corporation และบ้างไฟฟิล์มร่วมมือกันส่งภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ย้อนยุคเรื่องผาดำคำไอ้เขย่าความฮาโดยจัดงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์ไปวันก่อนณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินนำทีมโดยเป๊กสัญชัยเองตระกูลผู้อำนวยการสร้างธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลและหม่ำเพชรไทยวงคำเหลาที่ควบตำแหน่งผู้ควบคุมการสร้างและร่วมแสดงร่วมด้วยทัพนักแสดงอาทิตูมตามยุทธนาเบื้องกลางนุ้ยสุภาพรสมวิจิตมิสยูนิเวอร์สลาวปี2017เจเน็ตเขียวรุ้งลาวันโทนหงษาบ๊อบบี้3.50 บาทเจียแปซิฟิกนกวนิดาต่องชวนชื่นมิ้นสุกัลยารัตน์ขันทัพไทยพร้อมผู้กำกับไก่วิชิตวัฒนานันท์บรรยากาศงานสุดคึกคักมีเจแปนพานุพันธ์จันทนวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเริ่มความม่วนด้วยการโชว์พินของนาจารพินก่อนจะพูดคุยกับทีมนักแสดงผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างจากนั้นสนุกกันต่อกับมินิคอนเสิร์ตของกวางจิรพันธ์และมีเหล่าผู้บริหารคุณสุรเชษฐ์อัศวเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio คุณวิชัยกุลทวัชชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนคุณสินีนาฏเองตระกูลประธานบริหารบริษัทในเครือ SEBIS คุณจิตราวุฒิศิริศาสตร์กรรมการผู้จัดการบริษัท SSJ Entertainment คุณวรรณริยาโลหนันกรรมการผู้จัดการบริษัท36 Corporation จำกัดด็อกเตอร์สมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนและคุณก๊อฟชัยพลนามวงผู้บริหารไทยบ้านสตูดิโอและเซิร์งมิวสิกมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเข้าชมภาพยนตร์ผาดำคำไอ้เข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ศาลยกคำร้องไม่อนุญาตทักษิณไปดูใบรักษาตัวชี้แพทย์ในไทยดูแลอยู่แล้วการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 13:40 น.ศาลอาญายกคำร้องไม่อนุญาตให้ทักษิณเดินทางไปดูใบรักษาตัวชี้อาการป่วยมีแพทย์ในประเทศตรวจรักษาประจำอยู่แล้วการไปพบบุคคลสำคัญเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้ยื่นคำร้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีคำสั่งในวันเดียวกันวันนัดฟังคำสั่งโจทก์จำเลยทนายจำเลยมาศาลหลังจากศาลไต่สวนพยานแล้วมีคำสั่งในทางไต่สวนสรุปได้ความว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจำเลยมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบระหว่างวันที่1-16สิงหาคม2567เพื่อพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยของจำเลยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรัง
ระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในสถานพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2และวันที่8สิงหาคม2567โดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ที่ดูไบจำเลยยังมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนเกี่ยวด้วยภารกิจส่วนตัวของจำเลยหลายเรื่องจำเลยจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานซึ่งศาลนัดไว้ในวันที่19สิงหาคม2567ศาลเห็นว่าแม้จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยมีเอกสารหลักฐานจากแพทย์สนับสนุนและนัดพบบุคคลสำคัญหลายคนโดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นช่วงเวลาก่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในคดี112ก็ตามแต่อาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบบุคคลสำคัญของจำเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าวประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เดินทางใกล้กับวันนัดตรวจพยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจึงยกคำร้องดีเจพีเคไม่อยู่แล้ว2พระเอกดีเจพุทธเอสกันตพงศ์นั่งแท่นพิธีกรผู้จัดรายการดังแจงบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 12นาฬิกา11นาทีดีเจพีเคไม่อยู่แล้ว2พระเอกดีเจพุทธเอสกันตพงศ์นั่งแท่นพิธีกรผู้จัดเจ้าของรายการดังแจงเหตุผลเผยทีมพิธีกรทั้งหมดรายการคุยแซบโชว์โพสต์คลิปเปิดตัวทีมพิธีกรชายเพิ่มเข้ามาเป็น2พระเอกดังพร้อมแคปชั่นว่าเพิ่มดีกรีแซบเตรียมพบกับพิธีกรสุดอบอุ่นดีต่อใจดีเจพุทธิพุทธิชัยกับการกลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและครั้งแรกของเอสกันตพงศ์กับการประเดิมพิธีกรรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์และแซบต่อเนื่องกับทัพพิธีกรตัวแม่ธัญญาธัญญาเรศหนิงปณิตาเบนพรชิตาเป็กกี้ศรีธัญญาชมพู่ทันสิตาบูมสุภาพรและสินแสเป็นหนึ่งแซบเวลาเดิมพร้อมกันเวลา13นาฬิกา15นาทีในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เริ่มวันที่5สิงหาคมนี้ขณะที่พบว่าดีเจพีเคปิยวัฒน์ไม่ได้ร่วมอยู่ในทีมพิธีกรรายการแล้วนั้นทั้งนี้รายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เดินทางเข้าสู่ปีที่8แล้วสำหรับรายการแซบยามบ่ายผลิตโดยบริษัทออเรนต์มาม่าของผู้จัดคนเก่งส้มณัชพรสายบัวล่าสุดได้เพิ่มดีกรีความแซ่บด้วยการเสริมทัพพิธีกร2หนุ่ม2สไตล์โดยคว้าดีเจพุทธพุทธิชัยที่กลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและเอสกันตพงศ์ครั้งแรกของการนั่งแท่นพิธีกรรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์แบบเต็มตัวซึ่งได้มีการถ่ายทำทีเซอร์เปิดตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าหรูหราอลังการสุดๆด้านผู้จัดส้มณัชพรเผยว่าที่เลือกน้องดีเจพุทธคือเราอยากร่วมงานด้วยมานานแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เฟรนลี่เป็นคนมีเสน่ห์เวลายิ้มแล้วโลกสดใสเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราอยากจะเสริมเพิ่มเข้าไปในรายการของเราเป็นความสดใสให้กับคนดูส่วนเอสกันตพงศ์ทุกอย่างมันเริ่มมาจากการเป็นแขกรายการเราเขามารายการเราที่แรกหลังจากที่เขาประสบเหตุตรงนั้นวันนั้นจำได้ว่าพี่ส้มไม่ได้อยู่ที่กองแต่คุณขวัญโปรดิวเซอร์โทรศัพท์มาเขาบอกว่าพี่ส้มผมเจอคนที่เราอยากร่วมงานด้วยและด้วยความที่เอสเขาใหม่ในแนวนี้พี่ส้มรู้สึกว่าเขาจะทำให้เรามีมุมมองที่ไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีเอ็นเอียงคำถามของเขาจะเป็นแนวทางใหม่ๆ
ที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นเรานั่งคุยกับเอสเราเห็นสิ่งที่เอสพูดเขาดูมีความตั้งใจและอีกอย่างแนวทางบางอย่างตรงกับพี่ส้มเราอยากร่วมงานกับเอสก็อยากร่วมงานกับเราต้องนัดคุยกันหลายรอบเหมือนกันกว่าจะลงตัวขอบคุณมากทั้งสองคนถือว่าเป็นพิธีกรฝีมือดีที่อยากร่วมงานด้วยจริงๆนับว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีและขอบอกเลยว่าสองคนนี้ไม่ได้มาแทนที่ใครสองคนนี้มาเสริมบางคนถามว่านี่พิธีกรหรือว่านักแสดงซีรีส์จะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่แน่อาจจะมีซีรีส์คุยแซบโชว์เร็วๆนี้เพราะพระนางมาครบมีตัวร้ายมีทุกอย่างหัวเราะพิธีกรคุณพ่อลูกสองอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยพูดถึงการทำงานว่าวันนี้ได้มาทำงานกับคุยแซบโชว์ได้เจอทีมงานวันแรกผมก็เป็นน้องใหม่ในรายการเลยอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆรายการทุกๆคนด้วยพิธีกรคนใหม่คนนี้จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เรื่องความแซบเรื่องความอยากรู้อยากเห็นเรื่องความบันเทิงเรายังคงมีและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฝากพิธีกรทุกๆคนและถึงผมด้วยวันที่5สิงหาคมเจอกันครับส่วนหนุ่มเอสกันตพงษ์เผยถึงความตื่นเต้นในการร่วมงานครั้งนี้ว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับคุยแซบโชว์ในฐานะพิธีกรต้องบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มและตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆผมนั่งดู YouTube ของรายการทุกคลิปแล้วตอนนี้หลายคนอาจจะทราบว่าเป็นแนวที่ผมยังไม่เคยทำมาก่อนแต่พอดูไปดูมาเรื่อยๆรู้สึกว่าอยากจะลองเหมือนกันอยากจะรู้ว่าตัวเองจะทำในสิ่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นแนวถนัดผมแต่อันนี้เป็นแนวใหม่ที่ยังไม่เคยทำแต่ก็อยากจะลองและคิดว่าน่าจะทำได้อยากจะฝากทุกคนไม่ได้อยากจะฝากรายการคุยแซบโชว์เพื่อให้มาติดตามดูผมแต่อยากให้ฝากดูรายการเพราะผมไปทำการบ้านมาแล้วรู้สึกว่าเป็นรายการที่สุดยอดมากที่สามารถเชิญทุกคนทุกแวดวงมาเป็นแขกสัมภาษณ์ในฐานะพิธีกรที่จะได้สัมภาษณ์แขกทุกแวดวงในประเด็นที่ทุกคนไม่มีทางทราบได้เลยถ้าเขาไม่มาออกรายการผมเชื่อจริงๆว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่อยากจะทราบว่าในมุมลึกๆของแขกรับเชิญแต่ละท่านเป็นยังไงถ้าอยากจะทราบต้องติดตามชมในรายการคุยแซบโชว์ครับติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.10 น.ทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orange Mama